ให้ไปเอาตัวไปให้เขารักษาไว้เป็นภาษาประชดดีเนาะภาษาผมประชดพิรุพิลั่นไงดูคนไหนไม่คิดคิดไม่ได้เนี่ยไม่รู้คนไหนไม่คิดคิดไม่ได้เนี่ยไม่รู้หรอกผมใช้ภาษาประชดประชันเนาะคนไหนคิดได้ปุ๊บปวดหัวนี่หายเลยนะไอ้ก็มันไปคลิกเลยเขามันอยู่ในธรรมชาติของร่างกายมันคลิกแป๊กมันเองผมจะรู้จังหวะนี้ผมจะรู้จังหวะที่เขาเรียกกันว่าฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าภาษาฟิสิกส์เขาเรียกว่านิวทริโนแปลว่าหายตัวอาจารย์มันใช่เรื่องว่าเหมือนเราไปคลีระหว่างคิดด้วยคือเราไปคลีในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นนั้นที่เขาดูครับส่วนหนึ่งนะมากด้วยมักจะไปเจอเวลาไปแชร์หรือไปถามใครเนี่ยไอ้คนนั้นก็ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะมาตอบข้อสงสัยเราได้ยิ่งข้อสงสัยภายในจะตอบยากมากตอบยากมากไปรู้ไปเห็นภายในเนี่ยของตัวเองตอบยากเหลือเกินเพลินผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าเคลียร์ได้ทุกเรื่องส่วนตัวผมความสงสัยในตัวเองทั้งภายนอกร่างกายสุขภาพร่างกายและภายในซึ่งมันเป็นที่เขาว่าใจจิตจิตใจนั่นแหละครับครับการที่คนเดินมาบอกเราว่าเราเป็นอะไรตามเขาบอกที่คือบอกว่าหมอเขาว่าพอเราไปเหมือนตั้งความหวังว่าเพราะว่าหมอเนี่ยคาดว่าหมอจะทำให้เราหายว่าเราเป็นอะไรเราก็เลยเชื่อเขาใช่ความเชื่อมันก็เลยไปผูกว่าเขาบอกอะไรเราก็เชื่อหมดครับมันก็เลยฝังว่ามันก็เลยฝังในความคิดว่าอ๋อฉันเป็นอย่างนี้ครับมันก็เลยมีมูลลี่ไว้ว่าฉันเป็นตามที่ถูกครับแล้วมันก็เลยเหมือนลงไปใต้จิตสำนึกเราว่าเราเจ็บปวดใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าใต้จิตสำนึกนะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าซับคอนหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษซับคอนอะไรเอองั้นคนที่จะมาช่วยต้องอันคอนเชียสฟังก่อนอย่าเพิ่งเชื่อมาฮะเพราะว่าผมฟังจบแล้วผมจะต่อเวลาผมอธิบายก็จบก่อนไม่จะต่อได้อย่าเพิ่งสวนเพราะว่ามันเป็นภาษาต่อภาษาก็พยายามโยงว่าเออจิตใต้สำนึกจิตใต้นั้นมันฝังจิตใต้สำนึกมันเป็นตะกอนเป็นตะกรันภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่ามีใครจำได้ไหมภาษาตัวนี้มันมีภาษาพุทธศาสนาคำหนึ่งมันฝังแน่นเลยครับตัวเนี้ยฝังแน่นเลยมันมักจะเกินกว่าตกผลึกคำเนี้ยมันฝังแน่นปึ๊กเลยมันไม่ใช่อสุรกิเลสไม่ใช่อันนี้อยู่ภายนอกแล้วมันเป็นภายในเนี่ยโอเคนะก็ตามทีภาษาอังกฤษบอกว่า sub conscious conscious มันแปลว่าอะไรจำเลยฮะคือความรู้สึกจำแม่นๆนะฮะความรู้สึกไอ้ subconscious ความรู้สึกตัวเองก็จับไม่ได้โอเคนะไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยความรู้สึกเราเลยมันอยู่ภายใต้ subconscious เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่า unconsciousคือบุคคลที่มีความสามารถที่จะมาช่วยอะไรต้องไม่มีความรู้สึกผมเนี่ยฮะผมประกาศตัวตนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก
ในขณะที่ทำสมาธินั้นไม่ใช่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นไหมฮะเพราะในวาระหนึ่งในการทำสมาธิเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มันไม่มีความรู้สึกจริงๆมันลบโปรแกรมโลกไปสู่โปรแกรมในอาการอย่างนี้ก็คือเป็นจิตก็ต้องหันแล้วถึงว่าอะไรที่มันปาได้หมดก็สรุปไว้ก่อนคือถ้าเราพูดกันทางปฏิบัติก็คือช่วงจังหวะที่เราขึ้นชันเสร็จที่จังหวะที่รู้สึกว่าเราไม่มีน้ำคือหรือถ้าหากว่าเดินนะมันเป็นเหวเนาะให้นึกว่าเป็นเหวเลยครับอันนี้คือทางราบที่เราเดินมาเนี่ยตรงปุ๊บลงเลยลงเลยได้ยินเสียงตุ๊บหรือไม่ตุ๊บทีเนี้ยของผมจะไม่มีตุ๊บภาวะเนี้ยมันสุดสุดไปเลยจังหวะที่เข้าสมาธิแล้วมันเหมือนกับอารมณ์มันตกเหวก็นั่นนะก็ตุ๊บกันเดียวกันเลยก็ตกเหวเมื่อกี้ใช่ไหมเหวมันแต่ผมไม่มีคำว่าตุ๊บเข้าใจไหมแต่คุณมีตุ๊บแล้วแต่คุณอย่าผมไม่มีตุ๊บผมสมูทเลยไปเลยไอ้เจ้าภาวะนี้ฮะมันเป็นภาวะที่มันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติอย่างยิ่งด้วยผมว่าคงไม่มีใครได้หรอกภาวะนี้ผมจะรู้ว่ามันเป็นอัตโนมัติจริงๆผมเขียนภาพนี่คือทางราบนะนี่คือเหวนะแต่ก็สงสารนะครับหาที่สุดไม่ได้ด้วยแล้วก็เดินมาสมาธิมันเหนือก็เดินนี้เดินมาถึงมันก้าวสุดท้ายพอเวลาก้าวต่อไปก็ลงปุ๊บเลยนะฮะจุดนี้แหละเป็นจุดที่ไร้ความรู้สึกก็คืออันคอนเซียสนั่นเองมันก็พอพูดได้คำว่าสุญญากาศแต่มันจะเป็นในลักษณะที่นี่ก็อธิบายสุญญากาศก่อนคำว่าสุญญากาศเนี่ยก็คือมันมีกระบอกกันหนึ่งดูดอากาศออกในนั้นเรียกว่าไม่มีอากาศก็เลยเรียกว่าสุญญากาศคำว่าไม่มีอากาศอยู่คำไม่มีอากาศอยู่คำนึงก็คืออวกาศงั้นของผมเป็นภาวะอวกาศครับเป็นภาวะอวกาศของผมครับเนี่ยตรงนี้แหละครับผมว่ามันลบโปรแกรมโลกหมดเลยในวินาทีนั้นนะแค่วินาทีเดียวนะตั้งแต่แป๊กคือวินในช่วงนี้เองนะแป๊กแค่ช่วงนี้ช้างกระดิกงูแหลมลิ้นที่เขาเอาอุปมาไว้ไวมากเพียงแค่กับพริบตาแล้วมันไม่ฟังในนั้นเป็นนิวคลิสเป็นเอ็กได้ฮะนิวคลิสครับนิวคลิกได้ฮะคลิกได้ใช้คำนี้ก็พอไหวนิวเคลียสครับแต่ว่าระหว่างเป็นนิวเคลียสผมว่าเป็นพลังงานมากมายมหาศาลจริงๆครับสุภาพนักเรียนแต่ว่าระหว่างที่คือลงกำจัดโลภะก็เกิดมีจังหวะไหนที่เรากำจัดอาการของโลภะมีคำว่าอาการกำกับไว้ทุกครั้งไปอาการใช้กำจัดอาการที่คือระหว่างพูดแล้วเมื่อกี้นี่ไม่เข้าใจแล้วบ้องหูนะคนนี้จะต้องเข้าใจกับสิ่งก่อนที่มึงบอกเนี่ยนี่เขาพูดในตัวเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมพูดในตัวผมคุณต้องคอมแพร์ใส่สิครับทีนี้ตัวคุณเห็นไหมใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมพูดตัวผมนะผมถึงได้พลังนี้มาช่วยก่อนเพราะฉะนั้นผมสามารถตอบได้ทุกคนนั่นนะฮะแต่อยู่ต้องค่อยเนียนมากครับเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ได้เราคุยเนี่ยได้แค่ความเข้าใจนั่นเองนะให้ด้วยแต่เข้าถึงมันเป็นมิติของสมาธินู่นน่ะแล้วชั้นสูงด้วย
สูงสุดของที่สุดของสมาธิด้วยอ้าวท็อปของท็อปกันแล้วกันนะเห็นไหมครับสมาธิเพราะนั้นใครไปถึงจุดนั้นจึงจะรู้ได้เองไอ้การที่จะดึงเข้ามาตัวเนี้ยมาให้เหมือนบ๊อบสิไม่มีทางเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แต่เข้าถึงต้องอยู่เองนะโว้ยเราโว้ยนะครับเพราะคุณต้องคอมแพร์แม่นมันเป็นผมเชื่อมันมาส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดร่างกายผมก็เชื่อว่าเป็นสแตนดาร์ดของมนุษย์ได้เรื่องสมาธิจิตผมก็เชื่อมันว่าสแตนดาร์ดด้วยการใช้ผมเชื่อมันส่วนตัวขนาดนั้นสแตนดาร์ดของมนุษย์นี่คือหมายถึงว่ามีเหมือนกันมีเหมือนกันคำว่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดของผมนั่นคือสแตนดาร์ดของผมพูดเสมอคำว่าอากาลิโกสแตนดาร์ดผมหมายความว่ามันค่าคงที่เลยแหละครับสแตนดาร์ดเขาก็เหมือนค่าเหมือนกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆใหญ่ยิ่งใหญ่หาเทียบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจในพอยต์นี้ขอให้คนที่เข้าใจในพอยต์ที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นะฮะขอให้สรุปได้เลยว่าเป็นที่พึ่งของทุกคนแล้วผมก็ทำใจงี้มาตลอดผมก็ทำงานแบบนี้มาตลอดเวลาเป็นที่พึ่งของใครทั้งหมดที่พึ่งในข้อสงสัยในการตอบครับเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติตัวเองของตัวเองเนี่ยได้อะไรรู้อะไรก็เอามาแชร์กันได้สบายถ้าคิดว่าเป็นผู้ตามนะผู้ตามแล้วเชื่อถ้าเชื่อมั่นว่าผมคือผู้นำโอเคไหมต้องเชื่อมั่นก่อนนึกครับเรื่องประวัติศาสตร์แต่ต้องเชื่อมั่นก่อนนะครับเราเป็นผู้ตามใครก็ได้ในโลกเนี้ยเราต้องเชื่อมั่นในผู้นำครับทางโลกเหมือนกันครับไม่เชื่อผู้นำทางโลกนั้นก็เป็นผู้นำเองซะสิเห็นไหมฮะทางธรรมเหมือนกันไม่เชื่อผู้นำทางธรรมมันก็ทำเองสิทีนี้ผู้นำทางธรรมน่ะมันไม่ประกาศตัวตนมันถึงให้พวกทุกคนยุ่งยากเข้าใจไหมครับผมใช้คำว่ามันแล้วบรรลุธรรมระดับไหนก็ไม่รู้เข้าถึงพระธรรมระดับไหนก็ไม่รู้ชวนกันทำบุญชวนกันจะทำบุญบุญคืออะไรสุดท้ายแล้วผมพยายามเซตคำใหม่นะบุญคือความเข้าใจเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังถ้าท่านเข้าใจแปลว่าท่านมีบุญครับเซตภาษาใหม่เลยบุญคือความเข้าใจคนไม่เข้าใจก็คือไม่มีบุญบุญคืออะไรบุญคือปัญญาไม่เข้าใจก็แปลว่าไม่มีปัญญาเพื่อเขาใช้เป็นภาษาเอาไว้ให้พิจารณาใช่ครับหมายเลขหนึ่งปฏิบัติคือพุทธเจ้าหมายเลขสองคือพระอรหันต์หมายเลขสามคืออนาคาหมายเลขสี่คือสกิทาหมายเลขห้าโสดาบันหมายเลขหกก็คือคนที่มีใจเมตตาใจสูงหน่อยหมายเลขเจ็ดก็คือปุถุชนธรรมดาเราอยู่หมายเลขเจ็ดหรือหมายเลขหกครับครับต้องรู้ระดับตัวเองด้วยว่าเป็นมนุษย์อยู่ในระดับไหนก็จะบอกประจตังไงบอกว่าผู้ที่เป็นอย่างนั้นจะรู้ตัวของตัวใช่ผู้ที่เป็นระดับเดียวกันก็จะรู้ตัวของตัวถ้าผมไม่รู้ตัวตนผมจะมาตอบปัญหาชาวบ้านเขาได้ยังไงผมก็โดนเหยียบไปตั้งนานแล้ว20กว่าปีแล้วใช่ไหมครับผมต้องมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากนะครับสูงมากๆเลยนะมันจะสูงธรรมดานะแล้วก็ถือว่ามีหน้าที่ด้วยที่จะให้กันทุกยูนิตที่สงสัยเรื่องพวกนี้ขอให้เป็นผู้รับอย่ามาเป็นผู้ชิง
แชมป์ก็มีอยู่แล้วโอเคไหมแชมป์ก็มีอยู่แล้วโอเคนะถ้าเป็นตามเนี่ยจะนำจะตามไปนำได้ไหมก็ที่คำว่าพุทธสารนี่ก็ชนเนาะก็น่าจะบอกว่าคือผู้ตามตามใครล่ะก็ยังเป็นผู้ตามนะปฏิบัติตามแต่ยังไงเป็นผู้ตามที่ดีคุณจะมีอะไรขนาดไหนคุณก็คือผู้ตามได้พลังผู้ตามที่ดีวันหนึ่งน่าจะกลายเป็นผู้นำที่ดีครับก็แค่นั้นนะครับมันเป็นหลักง่ายๆหลักคิดง่ายๆเราเชื่อมั่นในผู้ตามไม่ได้แต่เชื่อมั่นในผู้ตามก็แปลว่าตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดถ้าเราเชื่อมั่นพระเจ้าเกิดทันไหมล่ะเกิดก็ไม่ทันการฟังบางครั้งมันรู้สึกว่ามันดูเป็นกรอบส่วนหนึ่งและมากด้วยครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอิสระกันนะสิบอกว่าส่วนหนึ่งและมากด้วยไงเราเป็นหนึ่งในส่วนนั้นไหมล่ะทีเนี้ยใช่ไหมคือพอทุ่มก่อออกมาแล้วรู้สึกว่าก็ไม่รู้นะฮะส่วนหนึ่งและมากด้วยผมพูดอย่างนี้ถูกหรอกตัวเองต่อกับตัวเองนั่นแหละบางทีไม่มีใครมาหลอกหรอกครับภาวะภายในอ่ะตัวเองหลอกตัวเองบอกแค่เดียวครับยืนยันว่าทุกอย่างในตัวเองในตัวเราเองมันหลอกตัวเราเองแปลว่าคือฐานบุญไม่พอมันเป็นยังไงจริงๆครับมันโดนสิ่งข้างนอกมันเราจะตั้งสติก็ทำสมาธิขนาดนี้ไม่ต้องพูดสติแล้วถ้าทำสมาธิได้ในระดับที่คุยกันอยู่เวลานี้ไม่ต้องพูดถึงสติแล้วใช่ไหมมันเข้าใจสติโดยชัดแจ้งแล้วมันจะไปตรงนี้ได้เออก็ใช่สิครับเราจะไปถึงยอดแล้วยังมาถอยลงมาหาสติเบื้องฐานอยู่เนี่ยมันก็เนี่ยที่บอกมันไปกลับเนี่ยครับที่สงสัยแล้วจะสร้างนี่ก็คือถ้าที่สงสัยแล้วก็จะมันก็เราจะไม่แน่นคือเหมือนกับอินทรีย์ห้าในพุทธศาสนาต้องเชื่อมั่นและศรัทธากับผู้นำนะเราเคยเจอผู้นำที่นำได้จริงครับหนูรู้สึกแบบนี้ครับจิตไม่เชื่อใครจิตไม่เชื่อครับจะแบบจะขึ้นหรือเปล่าไม่เชื่อหรือเปล่าไม่เจอของจริงที่ไปเจออย่างเดียวเนี่ยมั่นใจนะเอ้ยก็มันต้องยาวแล้วสิถ้ารู้มั่นใจไม่ต้องยาวทำไมสิคำว่าสงสัยสำหรับหนูว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องค่อยคลีนค่อยเคลียร์กันนั่นแหละถ้าเราเชื่อมันว่าเราเจอแล้วเห็นไหมฮะใช่ไหมครับผมเชื่อมันแน่นอนว่าผมเจอแล้วพระพุทธเจ้าเชื่อกันร้อยด้วยนะทั้งที่หายตัวไปตั้ง 2,000 กว่าปีนี่ครับเพราะมันมีคำสอนกำกับอยู่เพราะมันมีคำสอนกำกับอยู่ประโยคที่หนึ่งคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตนั่นคือคำสอนกำกับอยู่ผมก็มาเพิ่มอีกทีซะผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตฟังใหม่คำสอนนะจากคำสอนก่อนจำมาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตสำหรับของผมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตเลยไม่ต้องมีคำว่าเราภาษาผมจะเนียนมากนะทีนี้คำที่สองผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระอถาคตใช่ไหมเห็นกับเข้าถึงคนละมิตินะคนละฟิลลิ่งนะให้รู้เห็นน้ำในบ่อฟิลลิ่งเป็นยังไงถ้ากระโดดไปในบ่อน้ำฟิลลิ่งเป็นยังไงใช่ไหมเข้าถึงน้ำก็ต้องแปลว่ากระโดดตัวเองเข้าไปในน้ำมันไปทั้งฟิลลิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเข้าทั้งตัวนะไม่ใช่เข้าเฉพาะเห็นนะ
มันยังไงก็ความรู้สึกนี้มันถ่ายทอดให้ไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ไม่มีทางได้เพราะมันคนละความรู้สึกอ่ะว่าจะเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวนำไหมล่ะถ้าหาว่าเชื่อผู้ตามใช่ไหมฮะถ้าใช้เป็นผู้นำก็คำนี้ไปภาวนาต่อใช่ครับใช่ไหมเหมือนกับพุทโธนะโมพุทธายะเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นนี้ก็นะโมพุทธายะเป็นตัวนำเสียใช่ป่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะมาเป็นตัวนำผู้นำได้ก็คำนั่นสิใช่ไหมครับเอานะโมจะเป็นตัวนำเข้าใจครับใช่ไหมก็ไม่มีตัวบุคคลให้ตัวให้ไม่มีมนุษย์เดินก็เดินดินขี้แกงมาเป็นตัวนำผู้นำก็นะโมแล้วเป็นตัวนำก็สวดคำสิมนต์แต่ผมก็ไม่เคยชวนใครสวดมนต์นะก็จะสวดไปทำไมมีตัวตนให้คุยแล้วทำนองเนี้ยใช่ไหมจะสวดมีตัวตนให้คุยอยู่แล้วสวดไปทำไมล่ะสวดก็ดีคุยด้วยก็ยิ่งดีมันก็เป็นสองแรงบวกไปใช่ครับใช่ไหมก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเวลาวิธีคิดที่จะให้ตัวเองมีอะไรมีศักยภาพอ่ะเดิมสวดมนต์อยู่ก็สวดต่อไปที่เป็นอะไรเวลายิ่งมีคนมานั่งแชร์เปิดตัวตนด้วยซ้ำไปโอกาสผิดมันก็ยิ่งยากเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนที่มานั่งแชร์แล้วเขาทำอะไรได้บ้างทีเนี้ยนะครับไม่รู้ต้องถามถึงความสามารถถ้าปราศจากรู้สึกความสามารถมันก็ลอยลมธรรมดานะโอเคไหมครับวัดกันที่ความสามารถจำเป็นหลักเลยวัดการที่การกระทำใครจะมีสิ่งนี้หรือไม่มีวัดกันที่การกระทำเท่านั้นตรงกับความว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำโทษทีครับผมมีธุระด่วนนั้นสวัสดีครับท่านเอาไงโอ้โหวันนี้สุดยอดเลยสมปรารถนาแล้ววันนี้นะคิดว่านะวันนี้มันเป็นวันที่ผมทำงานอยู่พอดีตอนนี้ผู้คนรุมอยู่ผมประมาณสักเกือบ20คนนะฮะรักษาผู้คนอยู่เดี๋ยวนี้
ปล่อยเสียโอกาสเอาอะไรบ้างอื่นบ้างมาเจอลุงหอกยังไงเป็นอะไรมาทำอะไรอยู่หรือหลงมาลากมาจนเหลือจะที่พูดจะบรรลุธรรมนะที่พูดมาเนี่ยว่าจะทำครับครับก็อันนี้ไม่ได้คิดกันว่าพระวโยมได้หมดคำว่าบรรลุธรรมครับพยายามตามเวลาผมพูดแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันจะมีอะไรแฝงเร้นแฝงไว้ตรงนั้นอยู่ครับมันจะมีแฝงอยู่ทุกคลิปรู้ด้วยครับครับครับคนพูดอาจจะไม่เชื่อครับพูดออกไปคนยังไม่เชื่อเพราะเขาไม่รู้อะไรจะเลยบอกให้ทราบเอาไว้ถามจากความรู้ที่คุณหนูให้มาหนูเห็นว่าไม่ใช่หนูไม่รู้ว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าระหว่างความเชื่อกับตัวเราจับกรอบและไหลกรอบสุดท้ายแล้วมันต้องประสานกันหนึ่งสุดท้ายก็คุณดังดังครับประสานเป็นหนึ่งประสานเป็นหนึ่งกรอบกับไร้กรอบสุดท้ายแล้วประสานเป็นหนึ่งไหมก็คือสุดท้ายแล้วก็คือมันไม่มีอะไรคำว่าหนึ่งตัวนั้นนะฮะคำว่าหนึ่งตัวนั้นนะผมจะพูดคำนี้ดีกว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ดินน้ำลมไฟต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ก่อนมันเป็นภาษาหลักคำว่าล้อมเป็นหนึ่งก็แปลว่าทั้ง4มันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนเท่าๆกันนั่นคือ1ตรงนั้นมันไม่ใช่หลุดเข้าไปในภาวะนั้นภาวะ1เนี่ยก็เรียกว่าเอกคตาภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าเอกะแปลว่า1เอกคตาคือตัวเราแท้ๆนี่มันอีกช็อตหนึ่งไอ้ช็อตที่มันหลุดไปอันหนึ่งต่างหากไอ้ที่มันหลุดไปอย่าคิดว่าง่ายนะมันต้องผ่านกระแสของทางด้านมิติภายในอะเรื่องจิตครับเพราะรวมเป็นหนึ่งนี่เป็นเรื่องแค่กายเรียกว่าภาวะตกภวังค์มันได้แค่พอยของกายเออแต่พอเราไปข้ามไปยังพ้อยของใจสิอีกชวนนึงอีกต่างหากแล้วไปจิตอีกต่างหากอีกต่างหากอย่าคิดว่าง่ายนะโยมนะเออเอาไงง่ายแต่จะง่ายหรือไม่ง่ายลุงหมอก็มีหน้าที่ที่จะบอกที่จะเล่าให้ฟังค่อยๆจับประเด็นเอาฮะครับมันอยู่ที่ว่าจะแชร์หรือจะตามยังไงผมก็ในส่วนตัวผมนะถ้าจะแชร์แปลว่าแลกเปลี่ยนต่อยอดนะแลกเปลี่ยนต่อยอดแปลว่าผมไม่รู้ก็เอาจากคุณมาเป็นตัวรู้ผมก็ต่อยอดผมโอเคไหมคำว่าแชร์คำว่าแชร์หมายความอย่างนั้นผมไม่รู้คุณบอกว่าให้ผมรู้เติมผมก็ต่อยอดจากคุณนี่คำว่าแชร์ผมไม่จำเป็นต้องแชร์กับใครผมไม่ต้องการจะแชร์ผมมีแต่ให้ท่านต่างหากที่ต้องแชร์ใช่ไหมอยู่ในวัดเราต้องแชร์เดิมตัวเองทำอย่างไรพอเวลามันเจอภาษาผมแล้วมันเข้ากันได้ไหมก็อัพของคุณเองคุณต้องอัพของคุณเองโอเคนะผมนี่ที่นี่ที่ช้อนให้ผมรู้ว่าไม่มีใครแชร์กับผมได้หรอกตรงนี้ผมจะรู้ในส่วนตัวผมมีแต่ผมจะช้อนให้แล้วก็ชูขึ้นให้ต่อยอดให้แล้วท่านต้องต่อยอดท่านเองผมจะช้อนนี้ให้โอเคไหมครับแล้วท่านก็สูงขึ้นของท่านเองจะเริ่มต้นอะไรอย่างไรจะได้หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำรู้จักตัวเองเป็นมนุษย์ไหมทีเนี้ยเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นว่าเราคือมนุษย์ไหมทีเนี้ยยอมรับไหมทีเนี้ยถ้าไม่ยอมตัวนี้มันไปต่อไม่ได้นะมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นยังไงจะเริ่มต้นจากคำว่าคนหรือจะเริ่มต้นจากคำว่ามนุษย์ต้องแล้วปฏิบัติทำอะไรต้องไหมครับก็หิวก็กินง่วงก็นอนบอกยังไงก่อนนอนกันก็มากราบซิใช่ไหมก็บอกวิธีให้อยู่แล้วในการที่จะให้พลังงานในตัวเองมันมีมากขึ้นก็บอกวิธีให้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมครับก็ทำสิฮะพระขนงอย่าให้น้อยหน้าครับยังไงมาทำอะไรเนี่ยพระขนงอุ้ยต้องไปคุยเรื่องขาวคุยเรื่องสุขภาพเรานี่พระขนงตุ้นตา
พ่อก็หนูไปขออนุญาตถามเมื่อวานหนูดูในคลิปหนูบอกมีเครื่องมือที่มันเป็นตัวพลังงานอันนั้นเป็นแมงค่ะตัวไหนเนาะเครื่องมือมีคนป่วยที่ขาแฟดครับลุงแฟดมีบนโต๊ะหนึ่งไหนแฟดผมทำอะไรผมจับได้หมดมันไปเชื่อมระหว่างงวงกับตัวมันผมจับอะไรผมได้หมดพลังงานมันก็เลยเชื่อมไปที่ตัวครับที่จริงคุณผมคุยกันเนี่ยก็เชื่อมกันอยู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มาฟังจะเชื่อมพนักงานให้ก็อยากจังมาบ้านเออได้ไหมล่ะนั่นแหละเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคือใช่นะเอาฟิลลิ่งนั้นไปใช้นั่นคือเชื่อมพลังงานครับเอาพอยนั้นพอยเดียวก็เพียงพอถ้าคิดว่าตัวเองมีภายในดีครับมันจะเกิดเองครับมันจะมีคำถามคำตอบในทีเองครับมันจะพาไปเองครับคือแต่ก่อนคืองงกับคำตอบที่ได้ทุกครั้งก่อนที่จะเจอแต่อันนี้เขาถามผมแล้วเขาเชื่อมกลับไปหาเรื่องที่เราสงสัยให้อย่างนี้คือมันเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะมากมันจะไปคลีนของเดิมของเก่าที่มันเลอะเทอะเปื้อนประมาณนั้นแหละหรือมันสกปรกหรือไม่บริสุทธิ์อันเดียวกันความหมายเดียวกันเลอะเทอะเปื้อนสกปรกไม่บริสุทธิ์ก็ความหมายเดียวกันภาษาพูดกันอยู่สองสามชุดตัวนี้มันจะเป็นแกนให้แล้วยุก็ไต่ตามแกนเนี่ยที่ตัวเชื่อมนะมันจะเยอะมากกว่าเดิมนั่นแหละมันก็ไปปั่นของที่มันไม่บริสุทธิ์ผมใช้คำว่าคลีนมันคลีนทีน้อยทีน้อยส่วนแล้วมันก็แต่เคลียร์แปลว่าหมดใช่ไหมคลีนขั้นเดียวจบหรือว่าทยอยมาคลีนจบคลีนเนี่ยมันหมายความว่าสะอาดสะอาดหมดจบเลยใช่ไหมคะสุดท้ายมันก็ใสทีนี้จิตจะใสจะไม่รับขยะเลยนะครับผมตามเถอะพยายามตามเถอะครับเพราะว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆแล้วจะให้ทุกคนให้ได้มันเป็นยุคของมันผมก็เปิดตัวตนมาเต็มร้อยเหมือนกันนะพูดตรงๆจริงๆนะรับไม่ได้แล้วก็ช็อกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเออระยองเล่าสิครับว่ารู้จักลุงได้ยังไงเล่าเด่นดังก็รู้จักโดยที่ว่าพอดีมีอะไรในเรื่องของธรรมะหรืออะไรเจ็บตัวเราเนี่ยเราก็จะปรึกษากับพระอยู่ท่านหนึ่งที่ระยองค่ะพระท่านนี้ก็ท่านปฏิบัติชอบซึ่งก็สำคัญในตัวท่านแล้วก็มีจิตที่ใกล้เคียงกับเราว่าชอบมีเมตตามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านบอกว่าก็พอดีเราก็มีอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาค่ะไปในพื้นที่ที่ไหนมีคนมากเราก็จะรู้ได้จริงว่ากายเราจะเก็บมาเนี่ยมันเป็นเก็บขยะมาแล้วเราก็จะเราก็ส่งมาปฏิบัติทุกวันนะไม่ได้หยุดอะแต่ว่าเราก็จะเคลียร์โดยที่เราจะรู้ได้ตัวเองว่าเราต้องเคลียร์โดยการที่เราต้องเอาออกไม่ได้เป็นปัสสาวะอุจจาระหรืออะไรเนี่ยถ้าเรายังไม่ออกเราก็จะมีการที่ว่าทุกขเวทนาเกิดทุกขเวทนาในกายเราอะไปไหนก็ไปไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้นั่งสมาธิหรือไม่ก็หลับไปเดี๋ยวก็ค่อยฟื้นค่อยมีแรงขึ้นมาไม่งั้นเราก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงครับตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็เลยถามพระบอกว่าเนี่ยทำไมเราเป็นอย่างเนี้ยไอ้เนี่ยเกิดจากอะไรท่านเลยบอกว่ามาเนี่ยท่านติดตามท่านของลุงออกมาเป็นเวลาแปลว่าพระสงฆ์แนะนำพระสงฆ์รู้จักพบลุงออกทั้งนั้นน่ะท่านติดตามพระสงฆ์ลุงจากลุงออกกันแล้วกันเนาะโอเคเอาแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้คือทางออกสุดท้ายท่านก็บอกว่าใช่มีท่านแต่จิตเราก็เลยอ๋อมันพอมาเปิดยูทูบดูเราก็อ๋อตรงนี้ต้องเอามาตรงนี้มาเคลียร์เพื่อให้ทุกอย่างในตัวเราเนี่ยให้ขาวสะอาดหมดอ่ะแล้วเราถึงจะไม่รับอะไรเลยสรุปก็คือพระสงฆ์รูปนั้นก็ยังการันตีลุงออกโอเคนะครับไปหลบแปลครับก็โอเคถ้าท่านการันตีได้ก็แปลว่าในบทบาทลีลาพระสัพพิโดกท่านก็ไม่รองนะมะประโยคแปลก็สอบประโยค9นั่นแหละคนเขาได้ก็อนุมัติไปตามนั้นเราบอกว่าวันนี้จะมานะบอกรู้แล้วใช่ไหมเราก็บอกตอนแรกไม่รู้อะไรแต่เพียงแต่ในจิตจะรู้ว่าเรามาเพื่อให้รับพลังบริสุทธิ์เนี่ยเพื่อเคลียร์กายเราที่บางอย่างที่เป็นกายกรรมอะไรที่อะไรไว้เมื่อก่อนเรา
แบบเหมือนกับว่าเอาขยะมาใส่เราเพราะเราจิตเราเหมือนอ่อนเนี้ยแล้วก่อนเราได้ปฏิบัติธรรมอะไรเดินตามเขาเดินตามเราเดินไปเดินมาไม่ใช่เนี่ยเราก็ถอยเราก็ถูกเขาทำร้ายบ้างอะไรบ้างโดยที่ว่าแต่เราก็ไม่ไปติดยึดในการที่จะไปจองเป็นจองกรรมอะไรนะปล่อยแล้วก็เดินมาจนมันต้องเจอเนี่ยจนมันทั้งตัวเนี่ยมันเจอเนี่ยจบอยู่ตรงนี้เนาะคงไม่ไปต่อนะ ปักหมดเลย GPS ลงหมดแล้วก็โอเคนะผมก็จริงๆ activity ผมก็คือตั้งตนตั้งตัวอยู่จุดที่ว่านี่แหละครับในลักษณะว่าถ้าจอดให้เรื่องของการรักกิเลสเนี่ยแล้วก็อื่นตรงแบบที่เราทำปฏิบัติมาอะไรเนี่ยแล้วดูฟังที่ว่ารอเดี๋ยวดูหวยก่อนแล้วท่านก็บอกว่าจะไม่ให้ไปหาหวยอยู่นั่นนั่นแล้วก็เลยถูกจริตตรงที่ว่าท่านรักกิเลสแล้วตรงเนี้ยมันก็เลยถูกจริตกับเราด้วยให้เราเองจะได้นำไปคำสอนตรงนั้นเนี่ยไปบอกต่อให้คนอื่นให้ที่เขาทุกข์เข้าไรแล้วก็ได้โอกาสครับครับให้เขาครับถ้าผมฟังตามนี้ก็แปลว่าผมทำงานมา20กว่าปีไม่สูญเสียหรอกครับนะไม่สูญเสียผมพูดเสมอว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะไม่เสียของแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนเลยนะเพราะมันมีลุงหมอกมานั่งพูดอยู่ตรงนี้แน่มาดูซิภาษาผมคิดได้ยังไงต่อไม่เสียของแน่นอนใช้พลังขึ้นมีความฝันถ้ามีคนระยองมีน้องรู้สึกบริษัทจะเจ็บหลังก็โทรมาหาคุยกันแล้วก็เป่าฟุ้งก็คือพลังขึ้นสายก็บอกอุ้ยอัศจรรย์หายเลยจบข่าวหลายคนคอนเฟิร์มทั้งนั้นน่ะยืนยันนั่นแค่โทรศัพท์มากกว่านี้เยอะผมก็ถือว่าสิ่งนี้มันมีจริงๆที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันมีจริงๆผมคว้าได้แค่นี้นะครับนะแต่ใครคิดว่ามันดีตามก็เดินตามสิเอ้าเดินตามก็ไม่มาล่ออะไรมาหลอกล่อนะไม่เราเหยื่อมาปุยทางก็เดินตามนะมีแต่ความหัวใจก็แค่นั้นใช่ไหมคำว่าเหยื่อเข้าใจไหมเนี่ยแปลว่าไม่ขายของนะเข้าใจไหมครับใช่ไหมล่ะไม่เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายแต่ความรู้สึกที่คำสั่งสอนสิ่งที่เราเคยถูกปลูกฝังมานานก็พระอรหันต์ค่ะที่จิตบริสุทธิ์ผู้ที่กระทำกับพระอรหันต์เพียงแค่ปลายเล็บก็จะถูกลงอลงเอาเวจีอะไรประมาณนี้แล้วตุ้งหลอกมาเหมือนแบบถ้าแบบง่ายคือแบบเหมือนเสมอกันเลยแล้วหนูไม่เป็นอะไรถ้าคิดว่าเป็นก็จะมาสิคือแบบหนูอยากเออแต่เอาแล้วตอบแล้วถ้าคิดว่าจะเป็นแล้วก็จะมาสิเห็นไหมตัดกลัวก่อนเขาทำตัวอย่างนี้มาตลอดเขามีไว้ให้เหยียบไงพระหลานเขามีไว้ให้เหยียบเขาไม่ถือสาอะไรอยู่แล้วเห็นไหมเขาไม่มีตัวตนเสมือนหนึ่งไม่มีตัวตนก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะมีตัวตนเสมือนหนึ่งไม่มีตัวตนงงไหมเนี่ยงงแน่ล่ะครับเพราะมันไม่ได้สภาวะนั้นมันก็งงแน่นอนมีตัวมันไม่มีตัวมันอธิบายอีกช็อตหนึ่งนะให้รู้ไว้นะเมื่อเช้านี้ถ้าใครมันจะมีวะเมื่อวานนี่เมื่อเช้านี่อ๋อเมื่อเช้านี่ใช่โอเคเมื่อเช้านี่มีสองคนพี่น้องมาที่นี่เขาอยู่ราชบุรีกับนครปฐมนครปฐมกับกาญจนบุรีกันนะเขานอนที่นี่แหละเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาเห็นใครก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงมาขยับตัวเขาขยับตัวเขาเขาวันนั้นผมฟังเมื่อเช้านี่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ใช่ใครหรอกลุงงอกนี่แหละเขาพูดเองนะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครหรอกลุงงอกนี่แหละผมเลยถามว่าทำไมถึงสรุปเช่นนั้นเ
พราะว่าตั้งแต่เมื่อเย็นวานเลยแล้วโอเคไหมผมสัมผัสตัวเขาโดยที่เขามีบกเขาบกพร่องผมสัมผัสเสร็จเขาก็ไปนอนประมาณสักสี่ทุ่มแค่นั้นเองไม่มีใครหรอกผู้หญิงคนนั้นคือลุงหงอกนั่นแหละมาช่วยรักษาเขาเขาว่างั้นก็แค่นั้นเองก็จบเออดีไหมล่ะดีก็จบกลับบ้านใครบ้านใครโอ้ยมันหลายมิติมากครับหลายมิติเยอะเยอะโคตรหลายมิติมากผมก็ฟังไปสุดท้ายผมก็ยกให้เขานั่นแหละครับผมไม่ได้เอาตัวมาใส่ตัวผมหรอกครับที่ว่านั่นผมก็ฟังไปผมไม่จำเป็นต้องยกมาใส่ตัวผมเพราะว่าผมไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมจะรู้สภาวะพวกนี้ดีคล้ายๆกับว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเวลาปฏิบัติเห็นอะไรก็บอกกันมาขอให้เล่าความจริงออกมาเถอะแล้วมันจะคลายออกให้เองครับผมจะเป็นยังไงความจริงจะต้องประกอบความรู้สึกด้วยเห็นไหมส่วนมากไอ้เจ้าความรู้สึกมันจะไม่ได้มันคนละมิติความรู้สึกอุปมาว่าเหมือนกับว่าเราเห็นน้ำกับคำว่ากระโดดเข้าไปในน้ำมันคนละความรู้สึกนะความรู้สึกมันกระโดดเข้าไปในน้ำเลยร่างกายของผมเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปในแอ่งพลังงานเลยทั้งตัวนะให้ดูทั้งตัวนะเนี่ยเห็นไหมครับมันเข้าไปทั้งตัวกายใจจิตมันเหมือนกับชุบไปเลยล่ะขณะนั้นมีฟีลลิ่งอยู่นะมีความรู้สึกด้วยนะมันไม่ธรรมดาเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายผมเจอเยอะมิติของจิตเจอเยอะเจอมากกว่าหลายๆเจอเยอะแยะเยอะแยะมากกว่าแต่ผมยังไม่ค่อยจะเล่าเท่าไหร่หรอกเพราะมันยกเว้นจะมีการแชร์มาเนี่ยก็เล่าไปครับเพราะเล่ายังไงก็ไม่จบยกไม่มีแชร์มาก็เสริมให้ประมาณนั้นนะครับหรือช้อนให้ส่วนมากผมจะช้อนแล้วเสริมมากกว่าช้อนแล้วเสริมผมจะไม่ตัดยอดใครเรื่องนี้ไม่ตัดไม่มีหน้าที่มาตัดยอดใครครับขอให้เข้าใจไว้เลยช้อนแล้วก็เสริมโอเคนะยึดเอาตัวนี้เป็นหลักนิดนึงเถอะในการสนทนาภาวะภายในใครไปรู้ไปเห็นอะไรก็ว่ากันไปมันจะได้ช่วยพัฒนากันนะฮะนะฮะผมมีหน้าที่ที่จะพัฒนาให้มีหน้าที่เท่านั้นเองครับผมไม่ไปแข่งใครหรอกผมรู้ว่าไม่มีใครแข่งผมตรงนี้ไปแข่งใครอ่ะใช่ป่ะผมรู้ว่ามีผมรู้มากไม่รู้เลยว่าไม่มีใครแข่งกับผมได้แล้วผมจะไปแข่งใครทำไมล่ะเงี้ยโอเคเข้าใจความหมายนี้มั้ยใช่มั้ยฮะมันรู้ตัวถึงขนาดนั้นมันจึงได้ถ่อมตัวถึงขนาดนี้โอเคไหมรู้ตัวขนาดนั้นจึงมาถ่อมตัวขนาดนี้ยิ่งรู้ยิ่งถ่อมให้บอกทราบว่าถ่อมเพื่ออะไรถ่อมเพื่อให้หลายคนเข้ามาเพื่อที่จะได้เสริมเติมให้ถ้าคุยโตอวดใครจะมาเข้าใกล้อ่ะใช่ไหมฮะเพราะแต่ละคนมันทิฏฐิทั้งนั้นเลยใช่ป่ะโยมทิฏฐิพระมาหน้าใครผมยังค้างไว้นะจริงผมมีคำพูดอยู่แล้วแต่ผมค้างไว้เฉยหรอกพระขนงมาได้ยังไงครับจากลุงตอบหน่อยครับชุดพระขนงว่ามามนุษย์รู้จักลุงได้ยังไงครับ YouTube แล้วหน้าทุบมันหน้าทุบจริงนะหน้า YouTube อีกนะมันหน้าทุบจริง YouTube ดิมันเป็นสื่อผมว่ามันแน่นะ YouTube นะเอาเชิญครับแชร์กันเดี๋ยวใน YouTube ครับต้องเล่าให้หมดไม่ต้องถามนำเนี่ยสนิทกันแล้วเราสนิทกันไม่มีไม่ต้องจ่ายไม่ได้จ่ายเออใครเจอครับคนที่ส่งมาให้ดูเรื่องที่ดูนะวันนั้นเรื่องที่รักษาอ๋อรักษาการรักษาค่ะว่าเป็นนี่มาแล้วมาหาแล้วก็รักษาหายตัวเองก็เป็นหนึ่งในเคสอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็เลยจะหายเหมือนชาวบ้านเขาบ้างโอเคคิดว่าจะหายไหมเนี่ยมาถึงตัวแล้วคิดว่าจะหายไหมเนี่ยลองดูนะไม่ลองไม่รู้ทุกอย่างถ้าไม่ผ่านกระบวนการลองจะไม่รู้ครับจำไว้เลยครับทุกอย่างไม่ว่าคาเนี่ยคาความสงสัยเนี่ยนะครับทุกเรื่อง
ใช่ไหมอะไรที่มันร้องได้มั่งร้องไม่ได้มั่งทีเนี้ยไม่รู้คุยเองชีวิตจริงอะไรที่มันทดลองได้บ้างแล้วทดลองไม่ได้มันร้องไม่ได้ต้องรู้เองนะทีเนี้ยใช่ไหมใช่นะโอเคไปหน้าที่ผมต่อหน้าผมต่อ